Not small hand in Vietnam. คุณแม่คะไหนคะตอนนี้อยู่ไหนคะอยู่เวียดนามมันคือไอติมกาแฟกาแฟเป็นไงบ้างคะเหมือนไอติมมันบอกว่าเป็นซอสเต็ดคิดว่ามันจะเค็มมันดูแบบเป็นฟองฟองมันเหมือนคาราเมลราคาเท่าไหร่55,000ดอกก็ประมาณ75 บาทโดยประมาณเหมือนไอติมกาแฟแพงนะเนี่ยเพราะมันนิดเดียวเองอะมีแต่น้ำแข็งมันก็น่าจะเป็นร้านแบบคาเฟ่คาเฟ่ Not small hand in Vietnam.ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดหลิงอิ่งนะที่เนี่ยจะอยู่ที่ทางตอนเหนือของเมืองดานังแล้วก็จุดที่ทุกคนมาที่เนี่ยเพราะว่ามีอะไรคะเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มากสูงสูงเท่าไหร่รู้ไหมให้ถ่ายตัวเลขชั้นมีตัวเลขเน็ตบอกได้เลยว่าสูงกี่เมตรเดี๋ยวแม่เอาไปแทงหวยนะคะสูงทั้งหมด67 เมตรนะคะ67ละอ่ะแต่ข้อมูลเน็ตไม่แน่ใจไม่อัปเดตเขาบอกว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์ที่สูงเป็นอันดับ4ของโลกอันดับ4ของโลกแล้วก็สูงที่สุดเป็นอันดับ1ของเวียดนามนะคะก็ที่เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยด้านหน้าของเจ้าแม่กวนอิมก็จะเป็นอะไรคะเป็นทะเลทะเลส่วนด้านหลังก็จะเป็นภูเขาแต่องค์ท่านหน้ายิ้มสวยนะหน้ามีความเมตตาเนาะใช่แล้วก็ภายใต้ตรงฐานขององค์ท่านด้านในเราสามารถเข้าไปสักการะได้มีองค์แม่เข้าใจว่าน่าจะเป็นพระสังฆ์จังกับพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็เจ้าแม่กวนอิม3องค์ใช่มั้ยคะไม่รู้ถูกป่ะนะค่ะแล้วก็ตรงทางด้านหน้าของเจ้าแม่กวนอิมอ่ะเขาจะมีจุดไหว้ใช่มั้ยคะคุณแม่ใช่แล้วมีคนเอาของไปวางแล้วไงไม่อันนั้นเป็นอะไรพระสังฆ์จังหรือเปล่าแม่ไม่เข้าใจพอของไม่ทันไหว้เลยลิงออกไปแล้วใช่น้องลิงน้องลิงข้างๆน้อยเดียวมีหลายตัวนะน่ากลัวเหมือนกันน้องลิงไม่อัดของในมือยังมีอยู่ไปเอาอีกละยังไม่ได้กินของในมือเลยก็ไปหยิบของใหม่ซะแล้วใช่น้องลิงมารอทุกคนก็ตื่นเต้นกับลิงก็คือแบบไปถ่ายวิดีโอน้องลิงกันนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเก็บภาพบรรยากาศรอบๆวัดนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างสวยงามเนาะเขาก็จะมีแบบว่ากว้างมีทรงมีสวนโอเคไงลองชมภาพบรรยากาศกันดูได้เลยนะคะSmall hand in Vietnam.
เป็นไงบ้างคะหวานแล้วผักสดไหมอาหารร้านเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะของเขาอร่อยดีนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย อะไรนะที่กรอบกรอบอ่ะกินแล้วกรอบแป้งเออขนมคล้ายขนมเบื้องอ่ะแต่ต้องใส่ผักห่อเขาค่อยมาห่อให้ดูห่อเสร็จแล้วเขามาห่อให้ดูแล้วเวลากินก็ต้องไปจิ้มในน้ำจิ้มและอะไรอย่างเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงไม่ว่าโอเคอยู่ผักสดไหมผักก็ตะละแหน่ใบจ้อยเป็นช่วงนี้น่าจะแรงน้ำจิ้มก็ใช้ได้แล้วอะไรอีกอย่างจำไม่ได้อะอีกอย่างมันเป็นหมูแล้วก็มีขนมจีนหมี่แบแบหมี่นั่นแหละหมี่ขาวแล้วก็เริ่มมีกิมจิแล้วกิมจิอร่อยแต่ก็ทำไม่เหมือนกิมจิเลยอ่ะเหมือนผักดองเฉยแล้วเมนูสุดท้ายข้าวผัดข้าวผัดแต่ปลาลดไงข้าวผัดอร่อยดีแต่ว่าแม่ไม่ชอบข้าวมันแข็งไปหน่อย Not small hand in Vietnamตอนนี้เราอยู่ไหนคะเดินมาร้านอาหารอีกร้านนึงตอนแรกเรามาเราไม่ได้ขึ้นเป็นไปวัดเลยภูเขาอะที่เกียรเดินใช่เราหินอ่อนก็เลยมาหาอาหารหาเลยกระแทกปากสั่งอะไรไปบ้างคะเรียกอะไรนะเฝอ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 ไก่เพราะแม่ไม่กินเนื้อเป็นหกสิบอะไรนะหกหมื่นอะไรนะหกหมื่นดองหกหมื่นดองขนมปังนี้เดี๋ยวนายจะถามค่ะเป็นเนื้อราคาเท่าไหร่นะเป็นขนมปังเนื้อนะคะราคาประมาณ40,000ดองเดี๋ยวเราลองชิมดูว่าเป็นยังไงคุณแม่ค่ะเป็นไงบ้างคะกินให้อุ่นๆร่างกายใช้ได้น้ำซุปมันเป็นไงอ่ะหวานๆหน่อยๆแล้วก็เผ็ดร้อนพริกไทยน้ำเพี้ยงก๋วยเตี๋ยวบ้านเราอร่อยกว่ามันแป๊บมันฟิลเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำใสอ่ะแต่ว่ามันจะมีความหอมน้ำมันหอมบางอย่างเริ่มต้มมันแล้วก็มีแต่เส้นแล้วเส้นเขาเป็นไงดีไหมใช้ได้ฮัลโหลคุณยินอันนี้เป็นขนมปังเนื้อนะคะก็คือขนมปังกรอบเนื้อนุ่มแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับว้าวแต่ก็โอเคนะโอเคอยู่ Not small hand in Vietnam
small hand in Vietnam. Small hand in Vietnam. เป็นไงคะหมูเนื้อหมูมันเป็นหมูมันคือหมูย่างอ่ะแต่เหมือนแบบมีความสมุนไพรอ่ะอธิบายไม่ถูกแม่ว่ามันเหมือนอะไรมันคุ้นรสชาติมันคุ้นมากเลยอ่ะเหมือนกินแหนมเนื้อเออใช่เหมือนหนูในแหนมเนื้อเหมือนพวกหมูตะไคร้อะไรพวกเนี้ยเนาะมันมีแบบความมันๆกลิ่นสมุนไพรอร่อยไหมคะโอเคหรอแต่มันไปหน่อยนะว่าแต่โอเคนะอันนี้ราคาไม้ละเท่าไหร่นะคะ30,000คุณแม่ค่ะต้มยำเป็นไงบ้างคะก็ไปพอใช้การแต่ว่ารสมันไม่แซ่บต้มยำไม่แซ่บเท่าไหร่แต่เขาแถมอะไรมาด้วยค่ะปลาหมึกแถมมาม่ามาม่ามา2ก้อนนะคะทุกคนล็อบสเตอร์ย่างเป็นไงบ้างคะเขาใส่ไอ้พวกพริกไทยพริกไทยล็อบสเตอร์ก็โอเคแต่มันไม่ค่อยสดเท่าไหร่กันแล้วเป็นไงบ้างคะไม่ว่างคือร้านนี้เลยใช่